ฉันเดินทางมาสุดหนทางเพื่อเมื่อพบแค่ความว่างเปล่าสมน้ำหน้าว่ามันชิบหายเลยตะกี้พี่เห็นหน้ามันนะป่ะเดี๋ยวพี่อะเห็นแต่นิดอะพอเหอะคือถึงพี่จะไม่ชอบขี้หน้ามันสองตัวนะแต่นิดไม่เบื่อเหรอมันนั่งทะเลาะกับเด็กอยู่ได้ทุกวันเนี่ยฮะโอ้เออไอเด็กที่มันมาเล่นแทนอะนั่นมันชื่ออะไรอะน้องก็ชื่อกัปตันแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเข้าฉากกับน้องไม่ต้องรู้กี่ฉากแล้วเนี่ยไม่ถามชื่อมันหน่อยเหรอนี่ถ้าผมเป็นน้องนะเสียกำลังใจไปแล้วเนี่ยรุ่นใหญ่อะไรแบบนี้เออไม่ได้สนใจอ่ะเฮ้ยนิดตายแล้วอะไรซีนต่อไปดิเลิฟซีนนี่คุณต้องโชว์เนื้อโชว์หนังโชว์ไอ้ชิบหายพุงอ่ะโอ้ยพุงมันยังไม่ได้ฟิตอะไรเลยโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นผมว่าคุณเล่นไปก่อนทำให้เต็มที่ไปก่อนเดี๋ยวให้ฝ่าย CG เขาช่วยลบพุงก็น่าจะได้อยู่ได้เหรอไม่ได้เดี๋ยวขอไปดูตัวเองในห้องน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวอย่านอยดีคือถ้านอยอย่างนี้ออกกล้องหน้ามันก็ดูไม่ดีดูไม่สมาร์ทนี่เหี่ยวไปหมดแล้วเนี่ยรู้ป่ะเนี่ยไม่ต้องตกลงว่ามันถอดหมดเลยหรือว่ามันมีอะไรให้ใส่ป่าวะเขาก็น่าจะมีกางเกงเซฟแหละเขาไม่ปล่อยทงๆไปอย่างนี้หรอกกางเกงเซฟโถเอ้ยมันใส่ได้ที่ไหนเราคุณก็รู้ว่าทำไมผมชื่อนิดแล้วคุณไม่รู้หรอว่าทำไมผมชื่อโอลานฮะฮะโหไม่อยากจะคิดเลยอ่ะไม่ต้องคิดเดี๋ยวเห็นภาพไปรีบไปดูใจที่เขาดูว่าเซฟยังไงได้บ้างไปเร็วโอ้ยเอาอะไรยัดได้ไหมอ่ะไม่ได้มันไม่เนียนเหนื่อยไหมเนี่ยฮะได้พี่พี่นิดมาแล้วช่วยเปลี่ยนเสื้อได้เลยค่ะไปครับไปไปให้รีบๆนะพี่คะหนูหาเกงเซฟไม่เจอค่ะฮะอะไรนะพี่เธอจะบ้าเหรอก็เธอเตรียมของไว้แล้วไม่ใช่เหรอนี่ไปลืมวางไว้ตรงไหนหรือเปล่าฮะเปล่านะคะหนูยังไม่ได้แตะต้องกระเป๋าอะไรเลยค่ะไม่แตะต้องแล้วมันหายได้ยังไงนี่พี่นิดเขาจะเข้าฉากอยู่แล้วนะหาสิว้ายนี่รีบมาดูเลยหาให้เจอทำงานกับภาษาอะไรเนี่ยเจอหรือยังไม่เจอค่ะอ่ะมีอะไรทำไมยังไม่แต่งตัวล่ะข้างนอกเขารอกันอยู่นะกางเกงเซฟมันหาไม่เจอพี่ใจผมแก้ผ้าออกไปนี่ไงคอสตูมและนี่ไม่มีกางเกงอะไรสำรองไว้เลยเหรอแบบใส่แล้วออกไปถ่ายได้ก่อนอ่ะคือตอนนี้หนูมีแค่กางเกงที่เป็นชุดลาสปาแตนนะคะแต่ว่ามันคงไม่เหมาะกับเลิฟซีนนะคะจริงมันไม่เหมาะอยู่แล้วล่ะค่ะนี่เธอเป็นคอสตูมยังไงเนี่ยฮะทำไมรู้จักสแตนบายของเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันทำอะไรได้ฮะเอาไงดีครับผมไม่อยากให้น้องชายผมต้องออกหน้ากล้องนะครับจัดการเลยค่ะคุณฤทัยพี่อัดทำไงดีเราจะแก้ไขยังไงเอานะมันพอมีทางเดี๋ยวยังไงผมจัดการให้มีใช่ไหมแม่ยิ้มเจ้าไม่รู้หรอกว่าข้ารอวันนี้มานานแค่ไหนแล้วข้าก็รอวันนี้เช่นกันเขาก็ปนๆกับคุณแม่นะคะว่าเขาไม่มั่นใจที่จะจูบจริงนะคะคุณอาจ
เอาอย่างนี้ดีไหมคะเราลองเปลี่ยนเป็นจูบมุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่ว่าน่าจะดีกว่านะคะเอาไหนตอนแรกคุยกันว่าจูบจริงได้ครับแล้วเนี่ยผมเซตไฟเซตกล้องเซตอะไรเพื่อดีไซน์ฉากนี้ได้โดยเฉพาะเลยนะครับแหมคุณอาจคะทีบทพระเอกนะคะพวกคุณยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันสนุกสนานเลยไม่เห็นจะเป็นไรเลยกับอีแค่เปลี่ยนเป็นจูบมุมกล้องเนี่ยคงไม่ต้องระดับอัจฉริยะก็ทำได้มั้งคะเอาๆๆๆว่านนี่เราเตรียมตัวไปงานอีเวนต์กับน้องนานๆหรือยังจ๊ะเตรียมกันเรียบร้อยแล้วดีจ้ะเนี่ยสงสัยที่นางกลับมายอมรับงานไปกับเราเนี่ยก็เพราะว่าแกไปคนเดียวไม่รอดหรอกมั้งอะไรอ่ะดูดิดูหน้ามันดิโคตรทุเรศเลยหลังเยี่ยวๆไม่อยากรู้ว่านานาจะรู้สึกไงวะถ้ามาเล่นเลิฟซีนกับคนรุ่นพ่อเนี่ยบ้าจังเลยไอเด็กไม่มีมารยาทไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เน่เธอเป็นแค่ตัวประกอบมีสิทธิ์อะไรมาว่าน้องว่านของฉันยะเฮ้ยนานพี่คนเป็นตัวประกอบไม่อยากมีซีนของตัวเองไงเออนุ๊กถ้ามันจะจริงวะหาว่าฉันเป็นตัวประกอบหรออย่างน้อยฉันก็ไม่ได้เบี้ยวกองแล้วก็ไปฟาดกับลูกเจ้าของช่องก็แล้วกันขอโทษนะคะคุณชาลีขาก่อนที่คุณจะว่าคนอื่นเขาเนี่ยดูตัวเองนิดนึงนะคะคุณเองน่ะก็เป็นเมียดาราตกอับที่หวังจะเอาเต้าตายไม่ใช่หรอคะเสียตัวมากี่ปีแล้วล่ะได้ค่าตัวคิวแล้วไม่กี่ร้อยบาทหุบปากไปเถอะไปว่านอย่าไปเสวนากับคนต่ำตมเลยไอ้ว่านไอ้คนไม่มีความรับผิดชอบเทงานกองถ่ายทำทีมงานก็เดือดร้อนแหมเบื้องหน้าเป็นฮีโร่สุดหล่อแต่เบื้องหลังหน้าด้านด้านของมันนะก็เป็นแค่ไอ้หน้าเน่าคนหนึ่งขายตัวเพื่อแลกงานวางตัวใหญ่โตดูถูกคนอื่นไม่รู้ว่าถ้าไม่เสียตัวให้คนใหญ่คนโตมึงจะกล้ากลางแบบนี้ไหมไอ้พวกแฟนคลับก็หน้าโง่หลงมัวเมาไปกับความหน้าหล่อตอแหลของมันเมื่อไหร่ที่มันโป๊ะแตกคงจะฉลาดขึ้นมาเองเฮ้ยมันก็ดูดีนะพี่มันน่าจะเป็นแบบในเทรดตอนนี้อยู่อะไม่เป็นไรหรอกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อะไรของพวกคุณเนี่ยนี่แฟนคลับสกอยของไอ้ว่านอย่าไปยุ่งกับพวกมันไปเถอะไปนี่เป็นถึงกับดารารุ่นพี่อะทำไมทำนิสัยแย่กับรุ่นน้องแบบเนี้ยแกแล้วยังจะสันดานแย่อีกนะอย่างนี้ไงแกถึงได้ตกกระป๋องอะคิดจะกอบพี่ว่านกับมาดังใช่ปะอีนี่คือตบปากแตกมันทำไมมาว่านี่อย่างนี้เนี่ยฮะนี่เดี๋ยวก่อนผมไม่เคยไปด่าอะไรพวกคุณเลยนะหลบไปผมจะไปทำงานไม่มีอะไรทำหรือไงฮะไม่เรียนหนังสือกันเหรออย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องก็ไอจีที่ด่ามันเป็นชื่อแกต่อแล้วว่ะนี่เป็นดาราได้ไงเนี่ยเล่นไม่เห็นเหมือนเลยเฮ้ยอะไรของแกวะบ้าป่ะเนี่ยกูบอกว่ากูไม่รู้เรื่องใช่นี่ถ้าไม่หลบไปจะแจ้งจับทุกคนแจ้งเลยจับกันเลยเฮ้ยนิดฉันถามคุณจริงๆนะคุณไปโพสต์ด่าว่านใน IG หรือเปล่าเปล่านี่ไม่มีใครเชื่อผมจริงๆหรือไงก็หลักฐานมันชัดขนาดนั้นน่ะนิดเขาบอกว่าโพสแค่10วิแล้วก็รีบลบผมไม่ได้ทำแล้วนอกจากคุณเนี่ยยังมีใครที่รู้ไอ้เข้าของคุณอีกไหมก็ไม่มีนะแต่ยังไงเราต้องเตรียมตัวนะเพราะพวกนักข่าวอ่ะมันมาถล่มเราแน่ๆใช่พี่นิดเป็นอะ
ไรหรือเปล่าเฮ้ยมึงกล้าดียังไงมาผักกูเนี่ยฮะกล้าดีกล้ามากเลยด้วยไม่เหมือนลุงอ่ะเก่งแต่ในอินเทอร์เน็ตอ่ะแน่จริงตัวต่อตัวดิวะกูไม่ได้ทำเวลาข้าบอกไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์บ้าๆบอกด่าแกหรอกตอนแหลทำอย่างเงี้ยยังมีหน้ามาบอกไม่ได้ทำอีกโคตรขี้ขาดเลยลูกผู้ชายปะวะเอางี้ไปเอากระโปรงของเมียตัวประกอบลุงอ่ะไปใส่เลยลุงหุบปากเลยนะอีกเด็กเวรคุณนี่คุณหยุดเดี๋ยวนี้นะปิงปองเอาว่านออกไปเดี๋ยวนี้ค่ะว่านไปเถอะว่านไอ้แกแล้วว่านอุ้ยว่านไปเลยไอ้นิสัยว่านเด็กเปรตอุ้ยเจอพอว่านนิดฉันจะบอกให้นะว่าฉันนี่เบื่อมากเบื่อเหตุการณ์แบบนี้มากพี่โอฬารครับดูแลกันด้วยคุยกันให้ดีว่าจะพูดอะไรเดี๋ยวนักข่าวมาสัมภาษณ์อย่าให้เรื่องนี้มันฉาวโฉงมากแบบนี้นะครับพี่บอกอะไรให้นะคุณเก้เนี่ยยังไม่ใช่ผู้บริหารช่องคนที่ฉันจะต้องเกรงใจก็คือคุณประพจน์เลิกเอาคุณเก้มาอ้างได้ละฉันเดินทางสุดหนทางใครจะเข้าใจที่ตัวฉันเป็นใครจะเห็นว่าความจริงข้างในมันไม่ได้สวยงามอย่างที่ใครเข้าใจ